ใดที่จะให้คำแนะนำท่านใดที่จะให้คำปรึกษาท่านใดที่จะตักเตือนขอบพระคุณนะคะแต่ช่วยต่อคิวนะคะคิวเยอะมากเลยค่ะพิมพ์ริพายนะคะกราบขอโทษจากใจจริงนะคะไม่มีอะไรให้ไม่ได้บอกว่าจะให้อะไรเธอกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสั่งพิมพ์ริพายขอหยุดชั่วคราวประกาศพักไลฟ์หลังเจอมรสุมดราม่ากล่องสุ่มรัก1กล่องละ 10,000 บาทที่นอกจากจะมีหลายคนฟาดรางวัลใหญ่รถเก่งป้ายแดงรถมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มือถือสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์หรูหราไฮโซแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ได้สินค้าตลาดนัดใกล้หมดอายุบ้างของเสื่อมสภาพบ้างจนลูกค้าพากันออกมาโวยเรียกร้องให้พิมพ์ริพายรับผิดชอบหน่อยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าพร้อมรับผิดชอบทุกกล่องนะคะแต่จนถึงตอนนี้หลายคนก็ยังไม่ได้เงินคืนระบบรับเรื่องก็ล่าช้าเงินไม่ใช่น้อยๆ นะคะนอกจากเรื่องกล่องสุ่มแล้วยังมีเรื่องของลูกค้าสั่งของไปนานแล้วยังไม่ได้รับของไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามีคนสั่งของเยอะเกินหรือเพราะว่าระบบของบริษัทยังไม่ลงตัวโดยล่าสุดพิมพ์ริพายประกาศผ่านเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างว่าจะพักการไลฟ์ขายของชั่วคราวโดยแม่ค้าสาวบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาสินค้าตกค้างและกำลังจะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือระบบใหม่ทำให้ดีกว่าเดิมและกราบขออภัยในปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้และจะพักการไลฟ์จนกว่าจะหาระบบการจัดการให้ดียิ่งขึ้นค่ะความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกปีชงหรือเปล่าคะพิมรีดราม่ากล่องสุ่มกล่องสั่งยังไม่จบดีก็เจอดราม่าโป๊แตกอีกรัวๆเมื่อนักเขียนชื่อดังพึ่งเนตรอติแพทย์ออกมาโพสต์ว่าเพจพิมรีพายไปก๊อปปี้บางประโยคในบทความของตัวเองแบบเหมือนเป๊ะนั่นก็คือประโยคที่ว่าความรู้สึกในใจมันลึกล้ำราวมหาสมุทรที่มีระลอกคลื่นแห่งความเจ็บปวดและความหวังปะปนอยู่ในนั้นอยู่เพื่อเป็นความหวังให้แก่กันจงเป็นความหวังให้แก่กันในโพสต์เรื่องราวชีวิตของพิมพ์ริพายซึ่งทางนักเขียนดังเผยข้อเรียกร้องสำหรับการถูกละเมิดผลงานดังนี้ 1. โพสต์ขอโทษผ่านเพจหรือทำหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการ 2. ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายฐานละเมิดผลงานเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทโดยแยกเป็น3ส่วนดังนี้คือโอนเข้าสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนสมาคมนักเขียนมูลค่า 10,000 บาททำการจัดซื้อหนังสือจากกองทุนกนกพงษ์สงสมพันธ์เพื่อสนับสนุนผลงานวรรณกรรมของนักเขียนไทยในมูลค่า 20,000 บาทหนังสือที่จัดซื้อทั้งหมดขอให้นำไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆหรือนำมาไลฟ์ขายของหรือเป็นของแถมในกล่องสุ่มปัญญาชนและส่วนที่เหลืออีก 10,000 บาทเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งล่าสุดนักเขียนชื่อดังก็ได้ออกมาบอกว่าทางตัวแทนพิมพ์ริพายได้ติดต่อกลับมาแล้วนะคะและแจ้งว่าทางพิมพ์ริพายยินดีที่จะทำตามข้อเสนอทั้งหมดโดยในละเอียดข้อ 2.2 นั้นอาจจะขอเวลาในการเตรียมงานสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้งดไลฟ์และเธอก็ฝากขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าจบไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับดราม่าของพิมพ์ริพายผ่านพ้นเรื่องดราม่าจะเข้าปีใหม่ก็มีเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีนะคะเพราะว่าล่าสุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดทำกรุงเทพโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี2021โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อวันที่13ถึง19ธันวาคม2564จำนวนทั้งสิ้น 1,202 คนโดยหัวข้อบุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปีอันดับ1เป็นของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องต่อสู้กับโควิดส่วนอันดับ2ตกเป็นของพิมพ์ริพายที่ลงพื้นที่เจาะบาดาลช่วยภัยแล้งติดตั้งโซลาร์เซลล์บนดอยนั่นเองค่ะยังไงปีหน้าเราก็คงได้ตามเรื่องราวของแม่ค้าสาวพิมพ์ริพายขายทุกอย่างกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล่องสุ่มเรื่องคลินิกที่ยังไม่ได้บทสรุปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพิมพ์ริพายจะผ่านมรสุมครั้งใหญ่ไปได้หรือไม่ติดตามกันต่อในปีหน้าค่ะ